สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับวันนี้นะครับก็มากับกิจกรรมบนเว็บไซต์ต้อนรับตัวละครใหม่เปิดเจอนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่27เมษายนจนถึงวันที่3พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับต้องมีแรงค์ผจญภัยมากกว่าหรือว่าเท่ากับเลเวล10นะครับและถ้าใครสนใจอยากเล่นกิจกรรมนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผมก็ฝากสปอนเซอร์มาด้วยนะครับกับ Overtop Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรับปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นมาฝากสำหรับชาร์จเกมแพ็คด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID Pass จะเติมเพชรแพทเทิร์นพาสหรือรายวันได้หมดเลยนะครับราคาถูกมากๆและโปรโมชั่นที่2ใช้ UD ในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครสนใจก็สามารถทักไปสอบถามได้ที่เพจเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเอาล่ะนะครับพอเข้ามาก็จะมาอยู่หน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันดีกว่านะครับคลิกเพื่อเริ่มตรงนี้อ๋อลืมบอกนะครับก่อนจะเริ่มเนี่ยอย่าลืมล็อกอินให้เรียบร้อยด้วยนะครับนักสมุนไพรกุยถูกเจ้าไล่ไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เจ้าได้ยุ่งแน่หลายวันมานี้คนไข้มารักษาเยอะมากกุยเขารับคนไข้ให้ฉันจนแทบไม่ได้พักเลยต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงถึงจะช่วยคนได้มากขึ้นถึงเขาจะบอกว่าไม่อยากพักแต่ฉันก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีไปเจอกำลังคุยกับฉางเชิงนะครับทำเป็นพูดดีไปเถอะแล้วเจ้าล่ะไม่เป็นไรอย่าให้ต้องต้มวันนี้ไม่ได้เยอะมากจะปล่อยให้คนไข้เสียเวลารอนานไม่ได้แต่ฉันว่าไปบูบูพาร์มาซีก็น่าจะจ้างเด็กฝึกงานได้แล้วไม่รู้ว่าเชสีทำใบปิวออกมาเป็นยังไงบ้างให้เชสีทำใบปิวอ่ะตรวจสอบใบสั่งยาต้มนะครับใบสั่งยาตรงนี้สำเร็จภารกิจต้มยาตามคำแนะนำของใบสั่งยาโอเคใบสั่งยาของลุงเทียนนะครับคนไข้ฟื้นตัวได้ดีตอนนี้สามารถเพิ่มตัวยาที่ช่วยลดไข้และขับพิษในปริมาณที่เหมาะและค่อยๆปรับลดตัวยาที่มีฤทธิ์รุนแรงลงได้แล้วก็มีไอเทมบอกนะครับว่าเคยใช้อะไรมาแล้วใช่ไหมคนไข้พักผ่อนไม่เพียงพอในช่วงพักฟื้นทำให้อาการปวดเอวแย่ลงมีความจำเป็นต้องเพิ่มตัวยาที่สามารถเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มสมุนไพรล้ำค่าลงไปเพื่อให้ทำงานประสานกับยาโดยรวมต่อไปใบสั่งยาของหงโดนะฮะอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมีปลาหมึกด้วยเหรอมีกบด้วยคนไข้ไม่ชอบยารสขมดังนั้นสามารถเปลี่ยนไปใช้สมุนไพรล้ำค่าที่มีสรรพคุณใกล้เคียงกันแทนสมุนไพรที่มีรสขมได้ขณะเดียวกันก็สามารถเติมสมุนไพรที่มีรสหวานลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ทานง่ายขึ้นได้ตัวสุดท้ายนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนสั่งนะฮะใครย้อนกลับมาสิตัวสอบเสร็จเรียบร้อยละคลิกที่กล่องยาเลือกสมุนไพรจากในกล่องยาแล้วลากไปใส่ลงในหม้อเนี่ยมับเข้าให้ส่วนไพที่ใส่ลงไปในหม้อแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้เอาเราใส่ถูกปะเนี่ยหลังจากส่วนไพลงไปแล้วด้านล่างของส่วนไพดังกล่าวจะแสดงจำนวนของส่วนไพที่ใส่ลงไปในหม้อการต้มยาแต่ละครั้งจะต้องใส่ส่วนไพ5อย่างตรงนี้ก็แสดงนะครับว่า1ทับ5ต้องการให้ครบ5อย่างเมื่อใส่ส่วนไพครบ5อย่างแล้วคลิกที่ช้อนยาเพื่อเริ่มต้มยาเมื่อทำภารกิจต้มยาเสร็จแล้วสามารถคลิกที่นี่เพื่อรับรางวัลได้โอเคส่วนตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้ามาก็จะเป็นประกาศรับสมัครเด็กฝึกงานนะที่ชิชิเป็นคนทำใช่ไหมบูมบูมพามาซียุ่งมากชิชิกับคุณไปยินดีต้อนรับนะ ต้องกดแชร์กิจกรรมแล้ววะแชร์แสดงว่าใบสั่งยาต้องทำให้ตามนี้ถูกไหมโอเคเราใส่ดอกอันนี้ไปละต่อไปใส่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะดอกบัวแล้วก็หนวดปลาหมึกโอเคลากใส่แล้วก็หนวดปลาหมึก1 2 3จากนั้นก็กดที่ไม้ยืนยันว่าจะต้มยาตามใบสั่งยาปัจจุบันใช่หรือไม่แน่นอนอะไม่ถูกต้องทำไมไม่ถูกต้องอ่ะคลิกเพื่อเลือกใบสั่งยาที่ต้องการคำใบ What เรื่องไงเราต้องไปกดดูก่อนทุกครั้งเหรอมันถึงจะสามารถเห็นสูตรที่แท้จริงได้อ่ะคือแบบโปรโมทกันเต็มที่อ่ะโอเคได้เรื่องฮะมาใส่นี่ไป2นี่1ก็หนวดปลาหมึกอีก2ฮะโอเคสูตรยาแรกจัดไปเยี่ยมผมเสร็จเรียบร้อยต้มยายาลดไข้และขับพิษจับลุงเทียนสำเร็จฮะเสร็จไป1ครับผมอุ้ยหมอตบมือด้วยและสุดท้ายนะครับเป็นสูตรปริศนารับคำใบสั่งยารับมีทำต่อด้วยเหรอหนวดปลาหมึก3ดอกไม้2โอเคมาลองดูกันฮะหนวดปลาหมึก3ดอกไม้2 1 2 3ดอกไม้คืออันนี้ดอกไม้2ฮึบมันคือยารักษาบาดแผลสำหรับแย่หลานสำเร็จแล้วอ๋อแย่หลานสั่งทำเหรอ
อ๋อยะหลานสั่งยานี่เองแม่เพิ่งรู้ยารักษาบาดแผลนะครับสำหรับยะหลานห้ามเลือดและสมานแผลไม่ทิ้งร่องรอยแผลเป็นคนที่ต้องการยาแบบนี้ดูท่าทางจะต้องเป็นคนที่ชอบตกอยู่ในอันตรายบ่อยๆแน่เลยแน่นอนนะฮะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของกิจกรรมนี้นะครับไว้ที่คอมเมนต์นะครับยังไงก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับกิจกรรมง่ายๆเริ่มจากการทำงานของเปย์จือมากขึ้นนะครับว่าการทำงานเนี่ยทำอะไรแบบไหนนะครับแถมได้ทั้งวอลเปเปอร์สวยๆได้แพมเพิร์ดเจมฟรีๆไปด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ติดตามไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ดูแลสุขภาพไว้นะครับ